คือจริงๆแล้วเนี่ยจุดหลักของเราก็คือความปรองดองพยายามทำในสิ่งนี้ให้ภายในพรรคเองและนอกพรรคทุกอย่างที่ทั้งประเทศให้สามารถมาปรองดองมาคุยกันเราไม่มาแบ่งพรรคแบ่งพวกหรืออะไรต่างแล้วไม่มีสีไม่มีแรงตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ปรองดองกันอยู่แล้วคุยกันได้อยู่แล้วทุกอย่างโอ้ไอ้เรื่องเล่ห์เหลี่ยมมันผมจะมาแล้วผมไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอยู่แล้วมีอะไรก็พูดกันตรงๆแค่นั้นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ของผมนะแล้วเราก็พยายามผมก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดของทำให้พรรคเขาสามารถที่จะสู้ศึกเลือกตั้งใหม่ในปีหน้าเนี่ยในปีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่นะแต่ในเรื่องของอบต.เนี่ยเราก็รู้ว่าเดือนพฤศจิกาจะมีการเลือกตั้งเราก็จะวางยุทธศาสตร์ตรงนี้แต่คิดว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะว่าคณะที่จะทำงานนี่เราก็พยายามที่จะหาคนที่มีความสามารถจริงๆมาดูเรื่องนี้เพราะว่ายุทธศาสตร์เดิมเนี่ยของพรรคแล้วของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเลยตั้งแต่ที่ตั้งพรรคมาวันนี้ก็เลยมาต้องเริ่มต้นกันใหม่ว่าจะทำยังไงนะก็เดี๋ยวคงส่งแน่ก็เริ่มตั้งแต่อบต.ที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกาเนี่ยต้องมีในส่วนนี้ก็ไม่ได้ไปได้บรรดาของพรรคแต่เสียงในลักษณะของการที่เขาเราก็ดูคนที่เขาทำงานให้กับประเทศจริงๆอะไรเงี้ยแค่นั้นเองนะครับก็คงไม่มีอะไรก็เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังงานยังเพิ่งผมมารับมาหน้าที่ตรงนี้ก็พูดง่ายๆว่าเราก็พยายามทำเพื่อประชาชนและประเทศให้มากที่สุดอะแล้วกันนะครับแต่ก็อะไรต่างๆก็ต้องขอเวลานิดนึงครับขอเวลาหน่อยฮะเดี๋ยวถึงเวลาก็จะรู้เองว่าจะส่งไม่ส่งนะอย่าเพิ่งไปต่อว่าทำไมไม่ส่งหรืออะไรต่างๆนะขอคือจริงๆแล้วเนี่ยจุดหลักของเราก็คือความปรองดองสามัคคีเราพยายามทำในสิ่งนี้ให้ภายในพรรคเองและนอกพรรคทุกอย่างที่ทั้งประเทศให้สามารถมาปองดองมาคุยกันให้เข้าใจในเรื่องของประเทศที่จะเดินกันต่อไปข้างหน้านะเราไม่มาแบ่งพรรคแบ่งพวกหรืออะไรต่างแล้วไม่มีสีไม่มีแรงก็คิดว่าทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าบ้านเมืองต่อไปนี้ต้องใช้ความร่วมมือทั้งประเทศเป็นหลักนะเราจะไม่อย่าไปแบ่งนู่นแบ่งนี่กันแล้วกันในพรรคเองด้วยเหรอคะในพรรคด้วยทั้งหมดสามารถจะทำให้ไม่มีเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าใช่ต้องพยายามทำให้ได้ถ้าไม่มีครับไม่มีได้ไม่ต้องห่วงหัวหน้าพรรคทำได้ทุกอย่างก็สามารถที่จะตอนนี้ก็ทุกอย่างก็มองดองกันอยู่แล้วแล้วคุยกันได้อยู่แล้วทุกอย่างนะคงไม่มีแน่นอนยืนยันนะไม่มีคลื่นไม่มีอะไรทั้งสิ้นเราก็ต้องพยายามทำให้บ้านเมืองสงบที่สุดแล้วก็ดีที่สุดต่อไปนี้ก็ช่วยกันทุกคนต้องช่วยกันไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไม่มีครับไม่มีฮะไม่มีการเข้ารับตำแหน่งตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าเราหนักใจนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเราโอ้โหผมนี่เป็นคนใหม่เลยบอกในการเมืองท้าทายแล้วก็ไอ้เรื่องท้าทายแน่แต่สิ่งสำคัญที่สุดมันต้องพยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดที่จะทำได้ตอนนี้ผมมาช่วยนะหัวหน้าพรรคท่านนะผมไม่ใช่เป็นนักการเมืองแต่ผมก็จะมาช่วยให้ดีที่สุดที่จะทำได้แค่นั้นเองแต่เรามั่นใจใช่ไหมคะว่าเราจะรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของโอ้ไอ้เรื่องเล่ห์เหลี่ยมมันผมจะมาแล้วผมไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอยู่แล้วนะ ผมก็ทำตรงๆมีอะไรก็พูดกันตรงๆแค่นั้นเองแต่ว่าวันนี้ท่านหัวหน้าพรรคไปลงพื้นที่อยุธยามาแล้วพื้นที่อย่าไปคิดเล็งก็ต้องไปดูแลทั่วเป็นหมดอยู่แล้วนะท่านก็ต้องไปทุกที่อ่ะนะประชาชนที่ไหนที่มันมีความเดือดร้อนหรือต้องไปช่วยจริงๆอย่างอะไรต่างก็ต้องไปก็ยังไม่รู้เดี๋ยวท่านจะต้องมีคณะทำงานของท่านที่จะดูว่าพื้นที่ไหนที่มันจะต้องไปดูต้องไปอะไรต่างนะโอเคโอเคนะขอบคุณมากไม่มีคานั้นมีอะไรทั้งสิ้นมาช่วยนะท่านหัวหน้าพรรคนั้นเองเนี่ยท่านเลขาก็ยืนอยู่นี่ก็รู้อยู่ดีว่าอะไรต่างเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าว
เมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ